สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะทั้งผู้บริหาร Welltech Group นะคะผู้บริหารจากเพอริพาราที่จากคลับครีโอเกาหลีแล้วก็สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะ Beauty Blogger สื่อมวลชนต่างๆนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานในการเปิดตัวครั้งแรกของเพอริพาราแล้วก็มาชมการประกวดเพอริพาราเกิร์ลคอนเทสต์ในวันนี้ด้วยค่ะค่ะจะขอแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของเพอริพาราที่มาจากประเทศเกาหลีนะคะซึ่งก็คือสิ่งที่เรามองถึงว่าทำไมเราถึงนำเข้ามาเนี่ยเรามองว่ากระแสความนิยมของผลิตภัณฑ์ของเกาหลีเครื่องสำอางหรือเทรนด์การแต่งหน้าของเกาหลีเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมในเมืองไทยอยู่นะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของสาวๆโดยเฉพาะสินค้าของเขาก็จะเป็นเหมาะกับวัยใสๆแล้วก็วัยกลุ่มคนทำงานแล้วในราคาที่เขาจับต้องได้นะคะซึ่งเพอริพาราเนี่ยจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็มีจุดเด่นในเรื่องของเขาเป็น number one ทางด้านลิปส์คัลเลอร์เลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของลิปติ้นนะคะซึ่งติ้นอิงเนี่ยตอนนี้ก็กำลังมาแรงในบ้านเราอยู่นะคะใช้นานไม่ต้องกลัวเรื่องว่าสีจะหลุดแล้วก็ต้องมานั่งเติมสีใหม่อยู่บ่อยๆนะคะสำหรับของความเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของ long lasting ค่ะสีนอกจากจะเป็นสีลิปแล้วสีตาหรือผิวแก้มต่างๆเนี่ยก็ยังติดทนนานเหมือนกันนะคะแล้วในด้านของแพ็คเกจจิ้งเนี่ยก็สวยงามมากโดยได้มีศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีนะคะคุณมาริคิมที่มาออกแบบตัวตุ๊กตา5แบบที่เป็นจะเห็นอยู่ในผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเขาจะมีชื่อเรียกต่างๆของในตัวแพ็คเกจจิ้งด้วยอย่างเช่นว่าตัวParty Cat หรือ Perry Princessบางท่านเดี๋ยวอาจจะพบเห็นที่มาสคอตตรงด้านหน้าแล้วนะคะตัวสินค้าเนี่ยก็จะมีความหลากหลายในเรื่องของเฉดสีนะคะต่างๆอยากจะให้ทุกท่านได้สัมผัสแล้วก็ได้ลองสินค้านะคะตอนนี้เพอริพาราเนี่ยก็ได้วางจำหน่ายอยู่ที่ If and Boy นะคะ Top Supermarket วัตสันโอเกงกิบิวเทียมแล้วก็เรายังมีตัวแทนของตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอางในทั่วประเทศด้วยแล้วก็พบกับข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เว็บไซต์ www.periparathailand.com ใน Facebook ก็ Peripara Thailand ใน IG ก็ Peripara Thailand ค่ะขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณคุณสิริพรบุญประสงค์ค่ะท่านผู้อำนวยการกลุ่มเครื่องสำอางบริษัท Welltech คุณสองยันบีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวให้คุณสองยันบีได้แนะนำตัวเองก่อนนะคะ안녕하세요저는한국의페리페라메이크업아티스트송연비라고합니다อันนี้ก็คือคุณซนยอนบีนะคะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ประจำผลิตภัณฑ์เพริเพราค่ะค่ะนะคะเอาล่ะวันนี้ต้องฝากให้คุณซองยอนบีได้แนะนำก่อนนะคะว่าสไตล์ในการแต่งหน้าในวันนี้ที่จะมาให้สาวๆได้อัปเดตเทรนด์ในการแต่งหน้ากันเป็นรูปแบบไหนคะ오늘은메이크업하실건데어떤스타일로하실것인지좀알려주세요지금현재트렌드가두가지형식으로보여질수있는데요하나는좀더자연스러운소녀같은스타일이고요하나는섹시한이미지의스타일로두가지메이크업을보여드릴예정입니다วันนี้จะแต่งหน้าเป็น2แบบนะคะแบบแรกก็จะเป็นแบบหวานๆใสๆน่ารักน่ารักค่ะส่วนอีกแบบนึงจะเป็นแบบเปรี้ยวเซ็กซี่ค่ะหวานๆกับเปรี้ยวแบบเซ็กซี่นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรายังขาดนางแบบอยู่นะคะเรายังขาดนางแบบอยู่เดี๋ยวขออนุญาตไม่ทราบว่านะที่นี้มีท่านใดที่อยากจะมาเป็นแบบให้คุณซองยังดีได้แต่งหน้าไหมคะยกมือได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวก่อนใครลุกขึ้นก่อนให้สิทธิ์ก่อนเลยค่ะแบบสาวหวานสาวหวานกับสาวเปรี้ยวมาขอสองคนนะคะขอสองคนขอสองคนอ่ะลุกมาแล้วเซอร์ไพรส์ค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะเดี๋ยวลุกนะสองคนเดี๋ยวดูก่อนนะคะขึ้นมาสองคนได้เลยเดี๋ยวให้คุณทรงยันบีได้เลือกก่อนว่าใครเหมาะในการแต่งหน้าสาวหวานกับสาวเปรี้ยวอืม
원하는스타일로해드릴게요อยากทำแบบไหนคะให้เลือกว่าท่านไหนอยากทำแบบไหนมีแบบหวานกับแบบเปรี้ยวคนละแบบนี่เลยนะคะสองท่านเลือกแล้วอีกคนนึงบอกว่าขอเป็นสาวเปรี้ยวละกันแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะขอเป็นสาวหวานค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะคะโดยใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพริพาราเดี๋ยวขออนุญาตนะคะจัดพื้นที่ให้ทุกท่านได้เห็นว่าคุณซองยันบีได้เลือกผลิตภัณฑ์อะไรมาใช้กันบ้างเชิญนั่งก่อนเริ่มจากสาวหวานก่อนละกันนะคะ전체적으로트렌드가두가지스타일인데요자연스러운이미지를살릴수있는내추럴한소녀적인스타일로한번메이크업을해보도록하겠습니다อันก่อนอื่นนะคะเขาก็จะแต่งเป็นแบบให้ดูธรรมชาติอะค่ะให้ดูธรรมชาติแล้วก็สวยสวยหวานแบบธรรมชาติเหมือนแบบแต่งหน้าเบาๆนะคะ소녀적인스타일을생각하실때여러분들이아주메이크업을가볍게한다는생각을하셔야되는데요먼저이렇게촉촉한쿠션제품으로베이스를촉촉하게만들어보도록하겠습니다อย่างที่บอกนะคะการแต่งหน้าสไตล์นี้จะต้องเป็นการแต่งหน้าแบบให้ดูบางเบาใสๆนะคะจะเริ่มจากการใช้เบสตัวนี้ก่อนค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าค่ะค่ะ하나의팁을알려드린다면톡톡두드린다음에여기에서한번더톡톡톡톡하신다음에얼굴에두들겨주시면메이크업을자연스럽게하실수있습니다วิธีการใช้นะคะตอนแรกก็เปิดฝาขึ้นมาแล้วก็เอาพับเนี่ยแปะไปกับที่ตัวแป้งสักนิดหนึ่งเสร็จปั๊บอย่าเพิ่งเอามาทาที่หน้าเลยนะคะต้องปิดฝาสีดำเข้าไปก่อนรอบนึงแล้วก็แปะกับฝาสีดำก่อนสัก 3-4 ครั้งแล้วค่อยเอามาแปะที่หน้านะคะก็จะได้แป้งที่ดูธรรมชาติค่ะค่ะจะได้เห็นเลยนะคะว่า Perry Water Cushion นั้นใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกมากนะคะแล้วก็ทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะตบแล้วก็กลืนไปกับผิวหน้าได้เลย제품을바르실때많이바르지마시고요아주소량으로바르시면피부메이크업을더가볍게하실수있습니다บอกว่าก็ต้องระวังนะคะอย่าใช้มากไปนะใช้ให้ดูเหมาะสมนะคะให้ดูบางๆก็พอเพราะว่าตัวแป้งนี่มันก็สามารถกลบเกลื่อนรอยได้เยอะอยู่แล้วค่ะไม่ต้องใช้มากค่ะ여러분들한테화장을좀더가볍게보이게하는방법을알려드리면바깥쪽부터바르지마시고요안쪽부터바깥쪽으로순서를정해서바르시면훨씬목하고얼굴하고차이도줄이실수있습니다บอกว่าจะแนะนำวิธีการที่ทาแต่งหน้าให้ดูธรรมชาตินะคะไม่หน้าลอยก็คือให้เริ่มแต่งจากตรงกลางหน้าแล้วก็ปัดไปทางด้านข้างนะคะอย่าทาจากด้านข้างเข้ามาข้างในนะคะต้องทาจากข้างในไปด้านข้างแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาที่คออย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้หน้ากับคอเนี่ยก็กลืนเป็นสีเดียวกันด้วยค่ะค่ะเป็นการกระจายแสงแบบหนึ่งด้วย특히 이렇게 쿠션 제품은 워터 제품으로서 여러분들이 가볍게 건조하신 부위에 발라주시면 촉촉하게 메이크업 하실 수 있습니다. แล้วก็ตัวนี้นะคะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำส่วนผสมของน้ำผสมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาทาเนี่ยก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวพรรณด้วยค่ะ내가 촉촉하게 베이스를 원한다 하시면 립도 이렇게 워터 타입의 틴트를 사용하시면 전체적으로 내추럴한 소녀적인 느낌을 완성하실 수가 있습니다.ในเมื่อเราใช้เบสเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมจากน้ำแล้วนะคะตัวทินที่ทาปากเนี่ยก็ควรจะเป็นน้ำด้วยจะได้แบบเข้ากันทางหน้าค่ะจะได้มีความชุ่มชื้นเกิดขึ้นบนใบหน้าด้วยนะคะ이런소녀적인내추럴한메이크업을하실때는틴트같은경우도바깥쪽부터바르지마시고안쪽에서톡톡톡발라주시는게좋습니다ปากก็เหมือนกันนะคะเหมือนที่เมื่อกี้แนะนำการทาหน้าก็คืออย่าทาจากข้างนอกเข้าข้างในให้ทาจากตรงกลางปากออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็ค่อยๆแตะค่ะนี่ค่อยๆแตะแล้วก็ตบปากเบาๆนะคะเม้มปากนิดๆหนึ่งแล้วก็จะได้ปากหวานแบบหน้าจุ๊บขึ้นมาแล้วนะคะ이렇게중간에만톡톡발라주신다음에면봉을사용을해서이렇게펴발라주시면됩니다เมื่อกี้แตะเบาๆแล้วใช่ไหมคะอย่าเพิ่งใช้นิ้วหรืออะไรทานะคะใช้คัตเติ้ลบัดเนี่ยค่ะค่อยๆเกลี่ยให้เสมอกันค่ะปากก็จะเป็นสีชมพูละเลื่อแล้วนะคะทินท์같은경우는나중에시간이지나도지워지지않기때문에여러분들이입술수정을자주안하셔도좋습니다ข้อดีของทินนะคะก็คือว่าทาไปทั้งวันมันก็จะไม่ได้แบบหายไปง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมาทาปากเพิ่มค่ะทาแค่นี้ก็อยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะ틴트같은경우또볼터치로도사용을하실수도있고요눈화장에도살짝사용하실수있으니까다양하게사용하실수있는내추럴한아이템으로보시면될것같습니다
ทินต์อันนี้นะคะไม่ได้ว่าใช้ได้แค่ที่ปากนะคะเอามาทาเป็นบลัชตรงแก้มก็ได้หรือว่าเอามาแต่งเปลือกตาก็ยังได้นะคะแล้วก็จะช่วยให้ใบหน้าดูธรรมชาติด้วยค่ะ자 그리고 이제 베이스하고 입술만 이렇게 했는데요 여러분들 아이라인도 살짝 해주시면 남자친구 갑자기 집에 찾아와도 전혀 당황하지 않게 자연스러운 진하지 않은 누나장을 보여드릴 수 있습니다เขาบอกว่านอกจากทาแป้งกับปากแล้วเนี่ยนะคะที่ขาดไม่ได้อันนึงก็คือไอไลเนอร์ค่ะทาเบาๆนะคะเผื่อว่าบางทีเรานั่งๆอยู่ที่บ้านแล้วมีเพื่อนมาแวะเยี่ยมเยียนหรือว่าแฟนมาหาโดยไม่ได้บอกไว้ก่อนล่วงหน้าก็จะได้ไม่ต้องตกใจนะคะว่าแบบทำไมหน้าจืดแบบนี้นะคะก็ทาเบาๆไว้ก่อนค่ะไอไลเนอร์를이눈떠서이렇게보였을때하면은너무강하게보일수있거든요ไอไลเนอร์를아래쪽에서바르면은전혀아이라이너를했는지아무도모릅니다เขาบอกว่าวิธีการทาอายไลเนอร์ให้ดูธรรมชาตินะคะอย่าทาบนเปลือกตาส่วนใหญ่เวลาเราทาเราจะแบบทาบนเปลือกตาอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าวิธีการก็คือต้องทาข้างในค่ะทาข้างในใช่แล้วก็เวลาคนเห็นนี่ก็จะดูไม่ออกว่าเอ๊ะตกลงคนนี้ทาอายไลเนอร์มาหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมชาติของเขาเขียนในอินเนอร์ไลน์เข้าไปนะคะก็จะทำให้ดูดวงตากลมโตมากขึ้น자아이라이너를속눈썹사이사이에아래에서이렇게칠해주시면눈을감아도보이지않습니다ค่อยๆนะคะค่อยๆทาใต้เปลือกตานะคะเปิดเปลือกตาขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆทาไปทีละนิดทีละนิดนะคะตอนนี้จะเห็นนางแบบตากลมโตขึ้นมาแต่ว่ายังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าแบบนี้ถึงจะกระพริบตาเนี่ยมันก็จะไม่ไหลลงมาเลยเยิ้มที่ข้างล่างตาค่ะ이렇게가까이보시면아이라인은보이지않지만눈을떴을때아이라인을바른쪽이훨씬더또렷하게보이실수있습니다บอกว่านี้เวลาหลับตาเราก็จะไม่ได้เห็นว่ามีอยู่ข้างบนเปลือกตานะคะแต่ว่าพอลืมตาก็จะเห็นว่าเป็นเส้นตาชัดเจนค่ะสวยงามค่ะค่ะ제가바빠서반쪽만해줄까하는데어떻게다해줄까요반쪽만할까요เขาถามว่าเอ๊ะตอนนี้แบบจะพอมีเวลาไหมที่จะให้เขาทาสองตาหรือจะว่าให้ทาตาเดียวอย่างนี้ดีคะยังมีเวลาอยู่มีเวลาอยู่ให้ทากี่ตาดีคะสองตาเลยสองตาเลยสองตาเลยโอเคค่ะนี่ทาให้ชิดเปลือกตามากที่สุดนะคะโดยเฉพาะแบบว่าเราดึงเปลือกตาขึ้นมาแล้วก็เขียนด้านในเลยค่ะ여러분들아니었으면이분은반쪽만해서갈뻔했습니다เขาบอกว่าถ้าไม่ใช่เป็นพอทุกท่านเนี่ยอาจจะต้องเดินกลับบ้านไปข้างเดียวแบบนี้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะนี่นางแบบของเราก็จะมีดวงตาที่กลมโตสวยมากขึ้นแล้วนะคะ특히나이제이분이눈썹을그리고오셔서눈썹을만들지는않을텐데요굉장히다행스러운거는눈썹이두툼한게유행입니다트렌드거든요그래서이메이크업을하실때특히나눈썹같은경우두껍게칠해주시는게굉장히중요합니다เขาบอกว่าตอนนี้ที่เกาหลีนะคะเทรนด์การแต่งคิ้วนะคะก็คือต้องเป็นคิ้วหนาๆค่ะวันนี้เขาจะไม่ได้แต่งคิ้วให้เพราะว่าแต่งมาก่อนแล้วนะคะแต่ว่าแนะนำว่าถ้าทุกท่านไปแต่งเองที่บ้านก็ทาให้หนาๆตอนนี้เป็นเทรนด์นิยมที่เกาหลีค่ะตัวต่อไปคืออะไรเอ่ย또 소녀적인 느낌을 표현할 적에 아이라인보다는 마스카라가 굉장히 중요하거든요. 그래서 마스카라를 이용해서 마치 굉장히 청순한그런그소녀적인모습으로만들어보도록하겠습니다เขาบอกว่านอกจากอายไลเนอร์แล้วที่ขาดไม่ได้อันนึงก็คือตัวมาสคาร่านะคะมาสคาร่าเนี่ยพอแต่งเข้าไปแล้วก็จะทำให้ตาดูใสๆแบ๊วๆนะคะดูน่ารักค่ะ지금 이렇게 마스카라 솔이 두 개로 되어 있는데 하나는 굵고 하나는 굉장히 얇죠 เขาบอกว่า마스카라 อันนี้ที่เขาใช้โชว์ให้ 2 อันนี้ อันนี้มันจะดูหนา ส่วนอันนี้ดูบาง นะคะ ค่ะ여러분들이 이렇게 두 가지 마스카라를 이용하신다면 속눈썹을 좀 더 세심하게 또 그리고 풍성하게 만드실 수 있습니다 อันนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ถ้าใส่นี้ก็จะช่วยทำให้ขนตาเนี่ยดูหนาขึ้นแล้วก็ดูมีขนตาเยอะขึ้นค่ะขนตาเข้มขึ้นค่ะ자그러면그속눈썹이굉장히많으세요하지만마스카라를칠해주면훨씬더또렷하게인형눈처럼커버있는눈썹을만들수가있거든요เขาบอกว่าถึงอย่างเช่นท่านนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีขนตาเยอะอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าทามาสคาร่าเพิ่มเข้าไปก็จะยิ่งทำให้มันสวยเด่นยิ่งขึ้นเหมือนตุ๊กตาเลยค่ะ자제가이제마스카라를어떻게하면잘바를수있는지팁을공개해드리도록하겠습니다
เขาบอกว่าเขาจะแนะนำทิปการทามัสคาร่าให้ดูเป็นธรรมชาติให้นะคะอย่างไรเอ่ย특히나페리페라마스카라는브러시가한쪽은길고한쪽은짧아요아니미2단나카다한쪽은더얇고이단은카자풍성한속눈썹을원하신다면짧은쪽을먼저바르시고그다음에긴쪽을바르시면됩니다ถ้าต้องการให้ขนตามันดูหนาๆแน่นๆนะคะให้เริ่มใช้จากด้านที่สั้นก่อนแล้วค่อยใช้ด้านยาวต่อค่ะ여러분들이원하는속눈썹이있으시다면짧은쪽을먼저바를것인지긴쪽을바를것인지여러분들이선택하시면됩니다เขาบอกว่าถ้าใช้อันคือขึ้นอยู่กับว่าใช้ด้านไหนก่อนนะคะมันจะต่างกันนะคะผลที่ได้มันจะต่างกัน위에서아래로ค่อยปัดไป먼저이렇게바르신다음에요그다음에긴브러시에마스카라로지그재그로올려줍니다เริ่มแรกนะคะให้ทาให้ใช้ด้านสั้นก่อนโดยทาจากด้านบนของขนตานะคะลงมานะคะโดยใช้ด้านสั้นเสร็จปั๊บให้ใช้ด้านยาวค่ะทาจากข้างล่างเปลือกตาขึ้นไปค่ะจริงๆถ้าทุกท่านได้เห็นบนเวทีนะคะจะเห็นว่าตาน้องนางแบบเนี่ยขนตาดูหนาขึ้นแล้วก็ดูยาวขึ้นเรียงเป็นแพรเลยนะคะ자그리고아주얇은마스카라ก็ใช้마스카라นี้นะคะที่เป็นอันบางๆนะคะ아래속눈썹을ทาเปลือกขนตาล่างค่ะ한올한올이렇게ปิดทาขนตาล่างลงมานะคะเห็นความต่างไหมคะตาด้านนี้นะคะด้านขวากับด้านซ้ายปัดขนตากับขนตาธรรมชาติดูแตกต่างเพราะว่าตาจะดูกลมโตแล้วก็ขนตาเรียงมันแพงสวยมากขึ้นด้วยจ้าทาชิอันบอมค่ะอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกรอบนึงเหมือนเดิมนะคะจ้าจ้ายบุญมาสคาราโซโล่จากด้านซ้ายอะเดรูจุกจุกจุกเริ่มจากด้านสั้นปัดจากด้านบนขนตาลงมานะคะค่ะจ้ากินโซลลูเดนบุบุนโรอะเรโซวิรูจิกเจกุจิกเจกุจิกเจกุ올려줍니다ต่อไปใช้ด้านยาวนะคะทาด้านใต้ของขนตาขึ้นมาแล้ววิธีการทาก็คือไม่ใช่ทายาวขึ้นล่างยาวขึ้นไปเลยต้องแบบค่อยเกลี่ยขึ้นมานะคะเพื่อให้ตัวมาสคาร่าเนี่ยได้เคลือบขนตาจริงได้มากที่สุดนะคะ특히아래눈썹은윗눈썹보다짧기때문에이렇게제일가는마스카라솔로아래로한가닥한가닥씩이렇게빗질만해주시면됩니다แล้วก็ขนตาล่างนะคะปกติขนตาล่างมันจะสั้นกว่าขนตาบนเดี๋ยวเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใช้อันใหญ่อันนั้นนะคะใช้อันบางๆอันนี้ก็พอค่ะ그런데눈썹이아래눈썹이짧으신분들은꼭세워서칠해주시는게좋고요속눈썹이많다면가로로이렇게칠해주시는게좋습니다ถ้าท่านไหนที่มีขนตาล่างเยอะนะคะเยอะแล้วก็ยาวก็ให้ทาแบบด้านขวางอย่างนี้ทาลงมานะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนขนตาน้อยก็ให้ตั้งตัวมาสคาร่าขึ้นแบบนี้แล้วก็ทามาทีละเส้นอย่างนี้ค่ะ자그러면제가지금마스카라솔을이렇게빗질을하고있는데요이모델이그러니까이손님은눈썹이길까요짧은걸까요아버지한번타예다시한번이렇게하고있으니까이사람은속눈썹이길까요짧을까요ถ้าทำแบบนี้ค่ะคิดว่าขนตามันจะยาวขึ้นหรือจะสั้นลงคะจะยาวขึ้นหรือสั้นลงคะช้าเอ๊ะ길어요길면은이렇게짧으면요렇게ถูกต้องนะคะถ้าขนตายาวก็ทาแบบนี้ถ้าขนตาสั้นก็ทาแบบนี้นะคะ아셨죠네เพราะฉะนั้นท่านนี้ก็คือขนตายาวเพราะว่าเขาทำแบบนี้แสดงว่าเขาขนตายาวค่ะ이렇게คือทินต์ที่เราผัดลับกูย์ต่อไปนะคะงานลิปต้องมาที่สำคัญนะคะแพ็กเกจมาสคาร่าเนี่ยสาวๆชอบจะลืมมาสคาร่าไว้ในกระเป๋านะคะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแต่ว่าสีสันสดใสแบบนี้ค่ะอยู่ในกระเป๋าไหนก็แล้วแต่หยิบขึ้นมาได้ทุกทีเลยนะคะจ้าทินต์ที่ผัดลับจิมันอีเจ้ามาริรู้ซาจินดูเย็บปุ๊กเกจิกูจุ่มดูชุกชุกฮากิบุยกิฮากิวิ่งโซ่เจ้าลิปสติกล์흐린색으로한번살짝발라보도록하겠습니다เขาบอกว่าถึงแม้เราจะทาทินไปแล้วนะคะแต่ว่าเราจะปิดท้ายด้วยลิปสติกอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้ปากดูชุ่มชื่นยิ่งขึ้นค่ะ자 이렇게 틴트와 립스틱을 같이 사용을 하시면 시간이 지나도 입술 색이 없어지거나 이런 현상을 좀 줄일 수가 있어요 그래서 립스틱을 좀 오래 유지하실 수 있습니다เขาบอกว่าถ้าใช้ลิปสติกคู่กับทินเนี่ยมันจะยิ่งช่วยให้สีลิปสติกเนี่ยติดอยู่กับปากคงทนนานยิ่งขึ้นค่ะค่ะแล้วดูสีแบบว่า
ละเลื่อแบบน่าจุกมากเพราะว่าเป็นการผสมผสานกันของตินเองนะคะตัวลิปตินกับตัวลิปสติกตอนแรกเราทาตินสีออกชมพูไปตอนนี้ทาลิปสติกเป็นสีอมส้มหน่อยนะคะทินต์와립스틱을같이쓰실때는립스틱은조금자연스러운색깔그다음틴트는조금진한색깔이렇게사용하시면더욱더예쁘게사용하실수있습니다วิธีการเลือกใช้สีทินกับสีลิปสติกนะคะบอกว่าให้เลือกสีทินที่เข้มกว่าสีลิปสติกค่ะสีทินเนี่ยให้สีเข้มไว้ส่วนสีลิปสติกให้เป็นสีอ่อนๆพาสเทลพาสเทลนิดนึงค่ะเราอาจจะต้องใช้เวลาสั้นๆในการสาธิตการแต่งหน้าให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะเพราะว่าเรายังมีอีกเฉดนึงสำหรับสาวๆแบบว่าใครที่เตรียมตัวไปปาร์ตี้หรือว่าสาวเซ็กซี่นะคะดูเปรี้ยวสามารถที่จะติดตามในลุคต่อไปได้นะคะสุดท้ายนะคะอันนี้บลัชค่ะ자귀여움의상징역시뿌잉뿌잉불터지죠자얼굴중앙중심으로ทำให้ดูน่ารักนะคะดูแบบแบ๊วๆใสๆยิ่งขึ้นค่ะ지금립스틱으로바르고있습니다อันนี้เขาใช้ลิปสติกทาแก้มนะคะไม่ได้ใช้บลัชนะคะใช้ลิปสติกตัวเดียวกันเลยค่ะทุกท่านตัวที่ทาปากเมื่อกี้นะคะค่ะเพริเพรา제품은여러분들이메이크업을하실때굉장히다양하게응용하실수있습니다ค่ะก็คืออย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็คือมันใช้ได้นอกจากจะใช้ทาปากแล้วก็ยังใช้ทาแก้มแต่งตาได้อีกด้วยนะคะดูแก้มแบบอมชมพูน่ารักมากเลยนะคะดูไม่เยอะเกินไปด้วยลุคธรรมชาติแบบนี้자이렇게해서소녀적인귀여운메이크업을해봤습니다อันนี้ดูเป็นสาวใสแล้วหรือยังคะเป็นสาวใสแล้วใช่ไหมคะสาววันใสค่ะค่ะคือตอนนี้เซ็กชันแต่อยากให้นางแบบของเราได้เห็นกระจกจังเลยนะคะดูว่าหน้าตาเปลี่ยนไปขนาดไหนเป็นสาวสวยหวานธรรมชาติแบบ peripheral แล้วนะคะต้องบอกว่าตอนนี้หน้าสวยหน้าหวานมากเลยนะคะเอาละตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตทีมงานวิ่งเอากระจกมาให้แล้ว이런소녀적인메이메이크업을하고났을때는살짝머리를이렇게따주는것도รู้สึกยังไงบ้างเขาบอกว่ายิ่งถ้ายิ่งหน้าตาดีขึ้นจะยิ่งดีน้องนั่งแบบว่ารู้สึกแบบหน้าตาดีขึ้นน่าเคยแต่งแบบนี้มาก่อนไหมคะยังไม่เคยแบบใสๆค่ะค่ะใสๆแล้วก็อันนี้ด้วยนะคะแล้วก็แต่งผมแบบนี้เขาบอกว่าจะยิ่งน่ารักขึ้นนะคะแล้วก็이렇게화장을해보적이없대요처음에요처음많이좋아하대요기본적으로굉장히예쁘게생기신분이라서이렇게가벼운메이크업을함으로써자신의그예쁜모습을더욱더살리는메이크업이될수있을것같아요เขาบอกว่าอย่างนางแบบท่านนี้นะคะก็คือมีใบหน้าที่สวยงามอยู่แล้วนะก็แต่งเล็กๆน้อยๆเพื่อแบบเป็นการขับให้เปล่งประกายยิ่งขึ้นเฉยๆค่ะก็สวยงามแล้วค่ะเอาละค่ะนางแบบคนแรกของเรานะคะกับลุคธรรมชาติขอเสียงปรบมือให้กับนางแบบของเราด้วยยังไม่ได้เพิ่งไปไหนนะคะเพราะว่านี่คือลุคแรกเท่านั้นต่อไปค่ะนางแบบคนที่สองเรามาเลยนะคะสวัสดีค่ะเมคอัพ을하고나면여기에계신남자분들이전화번호를많이줄것같은데요เขาบอกว่าหลังจากเขาแต่งหน้าให้เสร็จแล้วเนี่ยจะมีหนุ่มๆมาขอเบอร์น้องคนนี้เยอะแยะแน่นอนเลยนะคะ기본적으로굉장히예쁘게생겼지만굉장히여기에계신남심을남자의마음을사로잡을수있는섹시한메이크업을보여드리도록하겠습니다เขาบอกว่าของเดิมน้องก็สวยอยู่แล้วนะคะแต่เพื่อที่จะยิ่งมัดใจหนุ่มๆเนี่ยก็จะยิ่งจะช่วยแต่งให้เซ็กซี่ขึ้นค่ะปกติแล้วเป็นคนชอบการแต่งหน้าสไตล์ไหนคะก็แต่งมั่วๆไปค่ะปกติแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งปกติแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งแต่เดี๋ยวคุณซองยอนบีจะเนรมิตให้นะคะคือเซ็กชันเมคอัพ에서가장중요한건얼굴의잡티를절대보이게해서는안됩니다เขาบอกว่าเวลาแต่งหน้าเซ็กซี่นะคะจุดสำคัญในการที่จะแต่งให้เซ็กซี่เนี่ยก็คือต้องแต่งให้มันดูแบบว่าเข้ากันทางหน้านะคะแล้วก็ดูจะแบบจะทางหน้าเยอะไปหมดเลยเนี่ยไม่ได้จะต้องหาจุดเด่นของหน้า완벽한피부를만들어야되는데요แล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะคะต้องทาหน้าคือต้องทำให้ผิวดูสวยงามค่ะยูอิงค์제품은굉장히한방울을이렇게보이는건액체지만굉장히완벽한피부베이스를만들수있는제품입니다เขาบอกว่าอันนี้นะคะเป็น water base นะคะก็จะช่วยให้ผิวสมบูรณ์สวยงามยิ่งขึ้นค่ะเราต้องบอกว่า water base ของ Peripera นี่ก็จะมีความบางมากแต่สามารถที่จะเกลี่ยได้ง่ายเลยนะคะ
자그런데지금이분은잡티가별로없어요เพราะว่าอันนี้คือหน้าน้องเขาเกลี้ยงเกลาอยู่แล้วค่ะไม่ค่อยมีตำหนิบนใบหน้านะคะ자그런데잡티를제가굳이막찾아봤더니여기에มีนิดนึงค่ะจมูกหน้า제가발견했어요นะคะเป็นรอยปานนิดนึง이잉크제품은컨실러로도사용이가능합니다ค่ะใช้คอนซีลเลอร์ก็ได้นะคะตรงสำหรับตรงที่ปิดรอยนี้ใช้เป็นคอนซีลเลอร์ใช้แทนคอนซีลเลอร์ได้เลยนะคะปิดรอยนิดเดียวบางเบาเท่านั้นเองนี่จะเป็นลุคที่สองของเรานะคะที่จะมาแนะนำการให้สำหรับสาวๆได้แต่งเป็นลุคสาวเปรี้ยวมากขึ้นค่ะ자 가리고 싶은 부위에 이 발라주게 되면 은 워터 타입이지만 금세 매트해지기 때문에 여러분들이 컨실러로도 사용이 가능한 제품입니다 ว่าอันนี้ใช้เป็นคอนซีลเลอร์แทนก็ได้นะคะแทนที่จะเป็นเบสธรรมดาก็เป็นใช้เป็นแทนคอนซีลเลอร์자 이렇게 점 하나만 살짝 가렸고요너무나도완벽한메이크업을하셨지만입술이여자한테는굉장히중요합니다ว่าปากนี่เป็นส่วนสำคัญเลยนะถึงแม้ว่าจะแต่งมาทั้งหน้าแล้วแต่ว่าปากเนี่ยนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะนี่เลยเลือกมาเป็นนะคะตัวอิงค์เหมือนกัน이 잉크 제품은 완벽한 입술을 만들 수가 있는데요 자 ให้ สี ที่ ชัด แล้ว ก็ เด่น มาก นะ คะ อันนี้ พอ แค่ ทา ปาก เข้า ไป ก็ จะ ทำ ให้ ใบ หน้า เนี่ย สมบูรณ์이 팁 모양 그대로 입술에 추리해주시면 됩니다 บอก ว่า ทา ตาม ปาก ไป ได้ เลย นะ คะ อันนี้ นะ คะ สำหรับ ชิ้น ตัว นี้ นี่ ทา ตาม ทา ตาม ลาย ปาก ไป ได้ เลย 입술 모양 대로 이렇게 잡으시고요 ทา ตาม ลูก ปาก นะ คะ จาก ด้าน ตรง กลาง ออก ด้าน นอก เหมือน เดิม นะ คะทาตามรูปปากไปเลยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไฮไลท์เช่นเดียวกันที่อยากจะแนะนำสาวๆนะคะที่ไม่ชอบเติมปากระหว่างวันเพราะว่าติดแน่นติดทนนานแต่ให้สีที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูสวยตลอดทั้งวันด้วยนะคะกับติ้นอิงของ Perifera ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เมื่อสักครู่คุณยูริบอกว่าต้องพกติดตัวตลอดเวลาเลยค่ะ자 이렇게 입술만 완벽하게입술색을바를수있는게바로잉크제품입니다เพราะว่าลิปอันนี้นะคะเป็นแบบใช้อันเดียวก็คืออยู่เลยหน้าก็เป๊ะเลยนะคะแค่ใช้ลิปตัวนี้ตัวเดียวก็พอค่ะค่ะ자그리고눈이동그란눈일수록아이라인을살짝길게빼서올려주시면훨씬더섹시한메이크업을완성할수있습니다เพราะว่าอย่างน้องแบบคนนี้เนี่ยคือตากลมใช่ไหมคะวิธีทำให้เซ็กซี่ขึ้นก็คือทาอายไลเนอร์ให้ตาดูยาวขึ้นทาอายไลเนอร์ให้ตาดูยาวมากขึ้นนะคะกลมโตแล้วแต่ดูโฉบเฉี่ยวด้วยอายไลน์นี่끝쪽부터그려줍니다คุณซองทาจากด้านหางตาเข้ามานะคะค่อยๆทาเกลี่ยๆเข้ามานะคะปกติเราจะชินกับการทาจากหัวตาไปที่หางตานะคะแต่ว่าคุณซองแนะนำเป็นทาจากหางตาเข้ามาค่ะที่ตรงกลางของดวงตาเลยอายไลน์นี่끝까지그려줄필요없이요끝쪽만이렇게그려주시면됩니다เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องทาจนสุดหัวตานะคะทาแค่มาถึงประมาณกลางตาก็พอค่ะ자 이렇게 아이라인을 하게 되면 예 안한 쪽과 비교해서 섹시한 느낌을 주실 수가 있습니다 อย่างนี้จะดูเซ็กซี่กว่าทาจนถึงหัวตาค่ะรู้สึกว่าหน้าน้องนางแบบเนี่ยเหมือนกับทาง Perifera มากเลยนะคะเป็นตัวมาชนของเราที่ดูตัวตากลมโตแบบนี้เลยดูฉบเฉี่ยวเลยนะคะ이때마스카라를하실땐여러분들이지금제가이렇게ค่ะอันนี้นะคะวิธีการทามาสคาร่าของก็คือถูๆอย่างเงี้ยค่ะเกลี่ยๆไปนะคะไม่ใช่ว่าปัดขึ้นทีเดียวค่อยๆถูๆเกลี่ยๆให้ตัวมาสคาร่านี่เคลือบที่ตัวขนตานะคะดูสเบย์องกิโดโร่อิโรเคจูชิเมนเดียวค่ะแล้วก็พอแล้วก็เอาค่อยๆเอาขึ้นอย่างนี้นะคะจ้ะอิโรเคฮาเมนนินเซ็กซี่เห็นความแตกต่างไหมใบหน้าที่เซ็กซี่แบบนี้이번에도여러분들의박수가필요합니다어느뭐어느쪽다완성을시킬까요말까요ถ้าต้องการแต่งสองนั่นของสองตาต้องตบมือนะคะไม่เขาจะแต่งด้านเดียวอยากให้แต่งสองด้านเลยตบมือเลยค่ะ น้องนางแบบของเราบอกว่าดีใจแล้วคือต้องบอกว่าคุณยงสมบีนี่เป็น professional makeup artist เลยนะคะที่ชื่อดังมากแล้วก็บินตรงมาสำหรับงานเปิดตัวเครื่องสำอาง Perifera ในประเทศไทยวันนี้เท่านั้นนะคะใครที่อยากจะรู้เทรนด์งานแต่งหน้าให้ทำยังไงให้ผิวสวยผิวดูฉ่ำหวานแบบสาวเกาหลีนี่ต้องบอกว่าสามารถที่จะมาคุยกับคุณซองยอนบีกันได้
สองลุคที่แตกต่างเห็นไหมคะเพียงแค่คุณใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพริเวล่าคุณก็เป็นสาวสวยหวานแบบธรรมชาติได้หรือว่าจะเป็นสาวเปรี้ยวที่ดูมั่นใจนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ที่คุณซองยอนบีแนะนำเนี่ยก็จะใช้ลายผลิตภัณฑ์เดียวกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าลุคเล่นสำคัญเลยค่ะของพริเวล่าคือเฉดสีที่จะให้ดึงมิติดึงเฉดสีที่ชัดออกมานะคะก็สามารถที่จะแต่งหน้าได้ทั้งวันเลยค่ะตามาแล้วคือต้องบอกว่าเขาดูคมมากนะคะดูเปรี้ยวหวานเพียงแค่ใช้ไอเทมนะคะมาสคาร่าอายไลเนอร์และก็ตินอิงของพริเวล่าเท่านั้นเอง이제 섹시 메이크업이 완성됐는데요. 자, 섹시는 잊지 마세요. 피부는 완벽하게, 입술도 진하게, 아이라인은 길게. 자, 이 세 가지만 생각하세요. 좀 중요한 3가지의 색상은 섹시가 그 입술이 진하게, 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 입술이 ก็ดูเป็นแบบว่าสไตล์แบบเซ็กซี่แบบเกาหลีก็คือตาจะดูเฉียวขึ้นชอบไหมคะชอบค่ะชอบค่ะนี่ก็เป็นนางแบบของเราอีกหนึ่งท่านนะคะเซอร์ไพรส์สมอลไพรส์สำหรับคุณผู้ชมเลยแล้วก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญนะคะน้องนางแบบหน้าลุคธรรมชาติบนเวทีด้วยถ่ายภาพร่วมกันอัปเดตเทรนด์แต่งหน้าต้อนรับปี2016นะคะขออนุญาตทีมงานขอบคุณค่ะอินเชิญด้านหน้านิดนึงนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าโซนเครื่องสำอางพริเวล่าคึกคักมากเลยนะคะสาวๆหลายคนได้ติดตามอัปเดตไปแล้วว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวขอเชิญคุณซองยันบีนะคะให้เกียรติมอบของที่ลึกให้สาวๆไปแต่งหน้าในแบบฉบับของ Paris Bra Girl กันค่ะยินดีด้วยนะคะให้คุณได้มั่นใจสวยใสแบบธรรมชาติและสวยเปรี้ยวแบบ Paris Bra Girl ค่ะเขาเสียงมือมือค่ะคุณซองยอนบีและนางแบบของเราด้วยขอบคุณค่ะน้องมาแชลวิชริยาตังคสมบัติอายุ19ปีสูง160เซนติเมตรหนัก47กิโลกรัมหมายเลข5น้องกันสุกัญญาลิ้มสกุลอายุ21ปีสูง162เซนติเมตรหนัก49กิโลกรัมหมายเลข
ดาทวีกิจรัตน์อายุ22ปีสูง166ซมหนัก50กิโลกรัมอายุ20ปีสูง165ซมหนัก45กิโลกรัมธนาภาสินชัยวุฒิวงศ์อายุ21ปีสูง167ซม.หนัก49กิโลกรัมมีเพียรอายุ20ปีสูง171ซม.หนัก49กิโลกรัมชมทุกท่านสามารถที่จะร่วมโหวตเพื่อหารางวัลพิเศษของเรานะคะกับ Miss Social Media กันได้เพียงคุณร่วมโหวตกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะที่ facebook.com ค่ะแล้วก็เสิร์ชเข้าไปหา Peripera Thailand Official นะคะไม่แน่หมายเลขที่คุณเชียร์อยู่อาจจะคว้ารางวัลนี้ไปกับรางวัล Miss Social Media ขวัญใจประชาชนอย่าลืมโหวตให้กับน้องๆกันนะคะขอบคุณสำหรับน้องๆผู้เข้าผู้เกี่ยวทุกหมายเลขด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันได้สำหรับช่วงหน้านะคะเราจะมีการตอบคำถามเพื่อดูไหวพริบของ2น้องจิ๊กซอค่ะเอาละค่ะจิ๊กซอจะต้องหยิบขึ้นมา1ใบจะเป็นคำถามจากท่านกรรมการบริหารสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยคุณชัยยศสิริสวัสดิ์ค่ะครับสวัสดีครับน้องจิ๊กซอครับคำถามนะครับก็มีว่าท่านคิดว่าสาวไทยเหมาะสมกับการแต่งหน้าสไตล์เกาหลีหรือไม่เพราะเหตุผลอะไรครับค่ะสำหรับตัวจิงซอแล้วนะคะจิงซอคิดว่าสาวไทยนะคะเป็นผู้หญิงอีกประเทศหนึ่งที่เหมาะกับการแต่งหน้าวัยใสๆค่ะอาจจะเป็นไม่ใช่ตามวัยแต่เราแต่งใสๆจะดีกว่าเราไปแต่ง
หนาๆนะคะเราแต่งใสๆอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะใสๆได้หรือจะออกไปข้างนอกก็คือแต่งตามวัยเราจะดูแบบว่าดูน่ารักดูอ่อนเยาว์ดูน่ามองกว่าที่เราจะต้องไปแต่งหน้าดูหนาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับตัวจิ๊กซอแล้วหนูก็เป็นอีกคนนึงที่ชอบแต่งหน้าหวานๆเบาๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะน้องจิ๊กซอหมายเลข2ค่ะหมายเลขแรกยังให้ลุ้นกันแบบนี้มาพบกับหมายเลขต่อไปหมายเลข3น้องลูกตาลกัลยาดงแก้วมณีค่ะต้องเลือกมา1ใบแล้วนะคะหยิบขึ้นมาแล้วค่ะเป็นคำถามจากคุณสิริพรบุญประสงค์ค่ะ Director Cosmetic Welltech Group ค่ะมาติดตามกันนะคะว่าน้องลูกตาลหมายเลข3จะได้รับคำถามจากคุณสิริพรว่าอย่างไรเชิญค่ะถามว่าคุณคิดว่าเครื่องสำอางพริพราเนี่ยเหมาะกับสาวแบบไหนเพราะอะไรค่ะค่ะสำหรับตัวลูกตาลนะคะคิดว่าเครื่องสำอางพริพราเนี่ยเหมาะกับทุกแบบทุกสไตล์เลยเพราะว่าเป็นเครื่องสำอางเกาหลีแต่ไม่ได้แบบว่าแต่งได้เฉพาะเกาหลีอย่างเดียวจริงๆเราแต่งได้ทุกลุคตามที่ตัวเราชอบหรือตามสไตล์ของเราอะค่ะเพราะว่าเครื่องสำอางเนี่ยมีทั้งสีจัดจ้านหรือว่าจะเป็นใสๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็แต่งได้ตามสไตล์เราไม่จำเป็นต้องเกาหลีแบ๊วหรือลุคเซ็กซี่ก็ได้ค่ะคือได้หลายลุคเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาต่อเนื่องกันต่อนะคะกับผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปค่ะกับหมายเลข4น้องมาแชลวิชริยาตรังคัสสมบัติอายุ19ปีค่ะมาแชลคะเลือกเลยค่ะเอาล่ะนะคะน้องมาแชลนะคะหมายเลข4ได้คำถามจากคุณสายป่านบล็อกเกอร์ชื่อดังค่ะเชิญเลยนะคะคำถามจากคุณสายป่านถามว่าค่ะสวัสดีค่ะก็อยากจะถามว่าเทรนด์การแต่งหน้าสไตล์เกาหลีเนี่ยมีเสน่ห์แบบไหนคะค่ะสำหรับการแต่งหน้าสไตล์เกาหลีนะคะก็จะเป็นการแต่งแบบใสๆก็ถ้าเกิดว่าเราแต่งแนวนี้ก็จะทำให้เราดูเด็กขึ้นดูสวยแบบธรรมชาติค่ะก็คิดว่าเป็นแนวที่น่ารักดีค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะมาติดตามกันต่อนะคะกับผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข5น้องกันสุกัญญาลิ้มสกุลอายุ21ปีค่ะน้องกันต้องเลือกเลยค่ะน้องกันเลือกคำถามนะคะจากคุณไดแอนคิม Deputy General Manager Creo Cosmetic ค่ะWhy should you win the contest and be the first peri-pera girl of Thailand? Wow, คุณนายอันคิมถามนะคะว่าทำไมคุณถึงคิดว่าคุณเหมาะที่ในการเป็นพรีเซนเตอร์ของเครื่องสำอางperi-peraคนแรกของประเทศไทยคะ เพราะคิดว่าเป็นด้วยความเหมาะสมของใบหน้าค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคนชอบแต่งหน้าอยู่แล้วก็เลยเหมือนกับว่าจะช่วยในการเป็นโปรโมทในการแต่งหน้าของเครื่องสำอางเปริลาไปด้วยอะค่ะขอบคุณค่ะSo her answer is talking about that's for about her appropriate face that's suitable for the brand as well then her is one of the cosmetic lover and she think that she isThat suit for to be the presenters of the peri-pera Thailand. เอาละค่ะมาติดตามกันต่อนะคะหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลข6น้องเชอรี่ศิรดาทวีกิจรัตน์ค่ะเชอรี่คะเชอรี่จะได้คำถามจาก
คุณซงยอนบี professional makeup artist จาก Creo Cosmetic ค่ะมาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าคำถามจากคุณซงยอนบีจะถามว่าอะไรเชิญค่ะยิ่งปุ่นเองเขาบอกว่าสวยมากเลยค่ะ하지만좀질문은좀어려운질문하겠습니다지금참석자중에누가이길것같다는생각이드는지얘기좀해주세요ค่ะเขาบอกว่าคำถามเขาจะยากนิดนึงนะคะคำถามนี้คุณคิดว่าใครควรจะชนะเลิศในการแข่งขันนี้และเพราะอะไรคะค่ะก็สำหรับทุกคนที่มาประกวดนี้นะคะก็คือหวังว่าเราจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ของที่นี่ค่ะทุกคนก็คือมีสิทธิ์แต่ว่าเชอรี่เองเชอรี่ก็คิดว่ามีสิทธิ์ที่จะว่าเป็นหนึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ของที่นี่เพราะด้วยความที่ว่าเราก็มีความมั่นใจที่เราจะมาประกวดค่ะเชอรี่ก็คิดว่าเชอรี่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะขอบคุณค่ะมาลุ้นกันต่อนะคะกับผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข7น้องปางสพิศรามณีพิสมัยอายุ20ปีค่ะน้องปางต้องเลือกแล้วนะคะว่าจะได้รับคำถามจากคุณสายป่านค่ะมาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าคำถามนี้จากคุณสายป่านจะถามน้องปางว่าอย่างไรเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็อยากจะสอบถามว่าถ้าชนะการแข่งขันครั้งนี้นะคะคุณเหมาะที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กลุ่มสินค้าใดของเพอริเพล่าคะถ้าเกิดว่าปางชนะการแข่งขันในครั้งนี้นะคะปางคิดว่าปางเหมาะกับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับกลุ่มสินค้าประเภททินค่ะเพราะปางเนี่ยชอบใช้ทินเพราะว่ามีความง่ายแล้วก็สะดวกสบายค่ะไม่ว่าจะเอามาทาปากหรือว่าทาแก้มหรือแม้แต่ทาเป็ดใช้แทนอายไลเนอร์ก็ได้และไอแชโดว์ก็ได้ค่ะและที่สำคัญนะคะเพราะว่าทินเนี่ยค่ะสีก็จะติดทนอยู่นานตลอดทั้งวันเลยค่ะปังก็เลยรู้สึกชอบทินของพลิเพล่าค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าชนะการประกวดในครั้งนี้ก็อยากเป็นพรีเซนเตอร์ของลิปทินค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาที่ผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับหมายเลข8น้องพลอยธนาภาสินชัยวุฒิวงศ์อายุ21ปีค่ะน้องพลอยเลือกคำถามจากคุณไดแอนคิมค่ะมาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าคุณไดแอนจะถามคำถามน้องพลอยว่าอย่างไรบ้างเชิญค่ะIf you want to change any part of your face, what would it be, and why? หากให้เลือกเปลี่ยนแปลงบางส่วนบนใบหน้านะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงจุดไหนมากที่สุดคะและทำไมค่ะสำหรับพลอยนะคะพลอยอยากเปลี่ยนแปลงดวงตาค่ะเพราะรู้สึกว่าตาถ้าเกิดตามีเสน่ห์ค่ะสามารถดึงดูดใจคนได้มากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเลขที่สองสาวสวยคนสุดท้ายของเรานะคะที่จะมาตอบคำถามแต่ว่าตอนนี้ไปพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลข9น้องลูกเกดนัตการงอกเสมออายุ22ปีค่ะน้องลูกเกดนะคะเลือกคำถามจากคุณซองยอนดีค่ะมาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าคุณทรงยนบีจะถามคำถามน้องปางว่าอะไรค่ะสวัสดีค่ะ คือ페리페라 루즈팡 중에서 본인이 어떤 색깔이 잘 맞다고 생각하는지왜그색깔이제일잘맞는지좀얘기좀해주세요페리페라제품쓰고있겠죠당연히บอกว่าตอนนี้น่าจะใช้สินผลิตภัณฑ์ของ Peripera อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าในบรรดาสีของ Rouge Pang เนี่ยสีไหนที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดและเพราะอะไรคะสีที่หนูคิดว่าเหมาะกับหนูนะคะจะเป็นสี
ชมพูค่ะชมพูเข้มถึงสีแดงค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าหน้าหนูเนี่ยเป็นคนที่แบบคมๆอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราทาลิปสติกสีเข้มเนี่ยจะทำให้เห็นได้ชัดอะค่ะแล้วก็บ่งบอกความเป็นตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะและแล้วเราก็เดินทางมาจนถึงผู้เข้าประกวดหมายเลขสุดท้ายแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลข10น้องกิ๊กกันทิกามีเพียรค่ะต้องเลือกแล้วค่ะน้องกิ๊กนะคะได้รับคำถามจากคุณสิริพรค่ะเรียนเชิญค่ะจะถามว่าท่านชอบส่วนไหนบนใบหน้ามากที่สุดเพราะอะไรค่ะชอบรอยยิ้มค่ะเพราะว่ากิ๊กเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าไม่ยิ้มก็จะดูแบบเหมือนยิ่งไปเลยค่ะถ้าสมมติว่าเรายิ้มก็จะทำให้คนที่มองเราอะรู้สึกเหมือนยิ้มกับเราไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะเอ็นซ่าค่ะวันนี้ต้องบอกก่อนนะคะเอสเตอร์ว่าวันนี้มีน้องๆแฟนคลับมารอเอสเตอร์ตั้งแต่บ่ายโมงค่ะโอ้ค่ะบ่ายโมงเร็วมากเลยค่ะค่ะตื่นเต้นไหมเอ่ยที่วันนี้เนี่ยนะคะได้มาร่วมงานกับทางพาริพาราแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่เราจะได้เฟ้นหากันว่าใครจะเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของพาริพาราประเทศไทยค่ะค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆต้องขอบคุณมากๆที่ได้ให้มาร่วมงานค่ะซึ่งเห็นตัวเครื่องสำอางน่ารักมากค่ะค่ะแล้วสำหรับเอสเตอร์เองนะคะอยากที่จะให้ได้แนะนำให้สำหรับทุกท่านได้ทราบกันหน่อยว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะมีผลงานอะไรให้พวกเราได้ติดตามกันบ้างค่ะก็ผลงานที่จะมีเร็วๆนี้นะคะเป็นละครรักนะเป็ดโง่นะคะกำลังจะออนแอร์ตอน Boy Paradise นะคะวันที่25ตุลานี้ทางช่อง GMM ค่ะเล่นคู่กับใครเขาบอกว่าพระเอกหนุ่มคนนี้แบบว่าฮอตมากเรื่องนี้เล่นคู่กับพี่ชอนจินดาโชติค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับคุณชอนจินดาโชตินะคะค่ะทุกครั้งที่เราได้เห็นคุณเอสเตอร์เนี่ยเราจะเห็นสิ่งหนึ่งเลยว่าคุณเอสเตอร์เนี่ยก็จะชอบลิปส์ที่มีสีสันที่ดูสดใสมากโดยส่วนตัวเองเอสเตอร์ชอบลิปสีอะไรคะชอบลิปสีอะไรใช่ไหมคะจริงๆแล้วเป็นคนชอบทุกสีเลยนะคะจะเลือกแต่วันจะไม่เหมือนกันบางวันเราอยากที่จะแบบว่าหวานๆก็อาจจะเป็นแบบสีชมพูเบาๆอะไรอย่างนี้ค่ะบางวันอาจจะดูเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยก็อาจจะมีสีส้มเพิ่มขึ้นมาให้ดูมันมีสีสันมากขึ้นค่ะและอย่างวันนี้ก็เป็นลุคสาวหวานนะคะที่ดูสวยใสเป็นธรรมชาติเลยแบบฉบับของสาวหวานๆแบบนี้นะคะวันนี้อยากที่จะให้คุณเอสเตอร์นะคะได้บอกให้กำลังใจสำหรับสาวๆหน่อยเพราะว่าหลายคนเลยมีคุณเอสเตอร์เนี่ยเป็นไอดอลแล้วก็ชอบการแต่งหน้าแบบสไตล์ของคุณเอสเตอร์เลยอยากที่จะให้กล่าวฝากให้กำลังใจสาวๆค่ะว่าใครที่รักการแต่งหน้าเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราแบบว่าสวยใสได้ทุกวันค่ะก็จริงๆแล้วส่วนตัวเป็นคนที่ชื่นชอบการแต่งหน้าการแต่งตัวดูแลตัวเองมากๆค่ะแล้วก็อย่างสมมุติในเรื่องของการแต่งหน้าบางวันที่เราไม่ได้ไปทำงานเราก็อาจจะเพิ่มใส่ติ้นเข้าไปให้มันดูมีสีสันดูแบบว่าสุขภาพดีอาจจะทาแป้งเบาๆปัดมาสคาร่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าวันไหนที่ทำงานเราก็อาจจะมีการที่ได้เปลี่ยนลุคไปในสไตล์ต่างๆแล้วแต่งงานไปค่ะใช่แล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าคุณเอสเตอร์เนี่ยนอกจากที่จะมาเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจของน้องๆผู้เข้าประกวดแล้วเดี๋ยวคุณเอสเตอร์ยังไม่ไปไหนเพราะว่าอยู่กับเราเพราะว่าเดี๋ยวจะมอบของขวัญให้สำหรับท่านที่อยู่ภายในงานด้วยคุณเอสเตอร์ก็จะร่วมเป็นเกียรติในการถ่ายภาพให้สำหรับผู้โชคดีที่จะได้รับของขวัญกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ขออนุญาตเราเตรียมโถสำหรับการจับรางวัลมาแล้วนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะคะมาร่วมจับรางวัลบนเวทีกันดีกว่านะคะ So I'm pleased to invite Kun Sunny Park from Korea Cosmetics to join with us for the lucky draw time Kun Sunny please เอาละค่ะมาลุ้นกันนะคะจะต้องอยู่ภายในงานนี้เท่านั้นนะคะประกาศชื่อไปแล้วเดี๋ยวคุณเอเซอร์ก็จะร่วมลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วย Kun Sunny pleaseThank you.
เราจะจับจนกว่าจะเจอนะคะเชิญเลยค่ะเลยค่ะระหว่างนี้ให้แฟนคลับได้ถ่ายรูปคุณเลเซอร์ไปพลางๆก่อนนะคะท่านแรกค่ะคุณการพิชาภาคเติมพงค่ะคุณการพิชาภาคเติมพงมาแล้วยินดีด้วยเดี๋ยวให้ทีมงานได้ตรวจสอบรายชื่อนะคะแล้วเรียนเชิญบนเวทีค่ะโอเคโอเคค่ะนะคะต้องขออนุญาตแฟนคลับแอบกระซิบมาว่าวันนี้อยากได้อยากให้คุณเอสเตอร์เนี่ยช่วยจับรางวัลแล้วก็เผื่อลุ้นว่าแฟนคลับได้ด้วยน้องๆทีมงานได้ด้วยนะคะน้องๆที่มาร่วมงานเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณเอสเตอร์ได้จับรางวัล2รางวัลนะคะเอาล่ะนะคะเราจะประกาศชื่อแล้วนะฝั่งนี้จะได้หรือเปล่าลุ้นกันนะคะหยิบขึ้นมาแล้วค่ะชื่อเดี๋ยวขออนุญาตให้ทีมงานช่วยนิดนึงนะคะขอจับอีก2รางวัลนะคะอีกรางวัลค่ะคุณเอเซอร์หยิบขึ้นมาแล้วนะคะคุณสุชาดาลังสิสนาณอยุธยาค่ะคุณสุชาดานะคะขออนุญาตผู้โชคดีนะคะเอาล่ะอีกหนึ่งรางวัลของเราเดี๋ยวขออนุญาตให้ทีมงานได้ตรวจสอบรายชื่อนิดนึงนะคะยินดีด้วยค่ะใช่เดี๋ยวแจกเลยนะคะค่ะให้ทางนะคะคุณสันนิพักได้มอบให้นะคะขออนุญาตนะคะท่านใดเป็นเจ้าของหมายเลข082-06-052พริพราคะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางคุณเอสเตอร์จับใหม่นะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีชื่อตกหล่นไปนะคะขออภัยเอาละค่ะคุณโซวีรมาธาชัยจาก PPTV ค่ะคุณโซจาก PPTV ค่ะมาแล้วยินดีด้วยนะคะครบถ้วนค่ะทั้ง3รางวัลเรียนเชิญผู้โชคดีบนเวทีนะคะและเรียนเชิญคุณเอเซอร์เป็นเกียรติในการถ่ายภาพร่วมกันนะคะขออนุญาตมีมาเพิ่มนะคะ4รางวัลค่ะเชิญคุณจันนี่ให้เกียรติมอบรางวัลก่อนนะคะขออนุญาตจะแบ่งเป็นเชิญค่ะ2ท่านแรกนะคะขออนุญาต2ท่านแรกแล้วอีกท่านต่อไปขอเรียนเชิญคุณไอรินชินนะคะให้เกียรติมอบจับรางวัลแล้วก็มอบรางวัลด้วยนะคะSo I'd like to invite คุณซันนี่ Kyrie present the gift to our lucky winner We celebrate by youแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งรางวัลนะคะเรียนเชิญคุณเอสเตอร์ให้เกียรติจับชื่อเพิ่มอีกหนึ่งรางวัลด้วยคุณซันนี่ one more ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะ thank you คุณเอสเตอร์จะจับอีกหนึ่งรางวัลเนื่องจากว่าวันนี้เราเตรียมของมาเยอะเลยค่ะโอเคอีกหนึ่งรางวัลจะต้องอยู่ที่งานนี้เท่านั้นนะคะคุณวัชินีสิทธิวรพงษ์ค่ะไม่อยู่นะคะคุณวัชินีสิทธิวรพงษ์นะคะไม่อยู่นะคะขออนุญาตจับใหม่นะคะ
บคุณค่ะคุณถากูลมีเพียรค่ะคุณถากูลมีเพียรอยู่ไหมคะคุณถากูลนะคะยินดีด้วยค่ะ Thank you for the masterpieces but next would be คุณไอรินwill present the gift เป็นเชิญนะคะคุณไอรินทร์ will give this collections of Lipara Cosmetics Thailand to your lucky winner up to ยินดีด้วยนะคะOne more gift, please. ก็เป็นคอลเลกชันนะคะยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ Thank you very much. Thank you. แล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวคุณเลเซอร์ก็จะอยู่ร่วมรุ่นแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆผู้เข้าประกวดทุกคนด้วยขอเสียงปรบมือกับคุณเลเซอร์สุภีลาค่ะขอบคุณค่ะแต่คุณเอเซอร์ก็จะไปร่วมลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจนะคะสำหรับน้องๆผู้เข้าประกวดทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เชื่อว่าถึงช่วงเวลาทุกท่านรอคอยกันแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านพบกันอีกครั้งกับผู้เข้าประกวดทั้ง9คนค่ะความตื่นเต้นมาแล้วนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นอยู่ที่การประกาศรางวัลขวัญใจประชาชนนะคะมาลุ้นกันดีกว่าว่าขวัญใจประชาชนนั้นจะเป็นใครนะคะในโอกาสนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญคุณปัทมาสิริภักดีแบรนด์แมเนเจอร์อีฟแอนด์บอยนะคะรวมทั้งคุณจิรพรบุรณพงศ์หรือว่าคุณสายป่านให้เกียรติบนเวทีค่ะซึ่งรางวัลขวัญใจประชาชนนั้นก็จะเป็นการโหวตนะคะจากผ่านทาง Facebook นะคะซึ่งจะต้องมีคนที่กดไลค์ในภาพมากที่สุดนะคะจะได้รับเงินรางวัลรวมมูลค่า 30,000 บาทนะคะทั้งสายสะพายผลิตภัณฑ์ตรีพระตลอดระยะเวลา1ปีซึ่งคุณปัทมาสิริภักดีนะคะจะเป็นผู้ให้เกียรติมอบสายสะพายนะคะคุณสายป่านจะเป็นมอบผู้ให้เกียรติมอบของรางวัลค่ะและขวัญใจประชาชนมิสโซเชียลมีเดียได้แก่หมายเลข3จิ๊กซอว์ค่ะหมายเลข2ค่ะยินดีด้วยนะคะนี่คือรางวัลขวัญใจประชาชนมิสโซเชียลมีเดียหมายเลข2จิ๊กซอค่ะยินดีด้วยนะคะThank you.
นกันต่อสำหรับรางวัลต่อไปนะคะต้องขอขอบคุณคุณปฐมาและคุณสายป่านด้วยนะคะและขอแสดงความยินดีกับหมายเลข2จิ๊กซอกับรางวัลขวัญใจประชาชนมิสโซเชียลมีเดียค่ะขอบคุณค่ะลุ้นกันต่อนะคะรางวัลต่อไปจะเป็นการประกาศรางวัลขวัญใจช่างภาพหรือว่ามิสโฟโตเจนิกนะคะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณชัยยศสิริสวัสดิ์นะคะท่านกรรมการบริหารสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบสายสะพายและคุณยูริอุคุริบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังของเมืองไทยนะคะให้เกียรติมอบรางวัลค่ะมาลุ้นกันนะคะสำหรับรางวัลขวัญใจช่างภาพหรือว่ามิสโฟโตเจนิกนั้นจะได้รับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาทรวมทั้งสายสะพายและผลิตภัณฑ์พริพราตลอดระยะเวลา1ปีและรางวัลขวัญใจช่างภาพได้แก่หมายเลขวันนี้เราได้รับเกียรติโดยท่านกรรมการบริหารสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยคุณชัยยศนะคะให้เกียรติมอบสายสะพายค่ะรวมทั้งบิวตี้บล็อกเกอร์คุณยูริอุคุรินะคะให้เกียรติมอบรางวัลกับขวัญใจช่างภาพมิสโฟโตเจนิกค่ะต้องขอบคุณคุณชัยยศนะคะแล้วก็คุณยูริด้วยค่ะขอบคุณนะคะเรามาร่วมลุ้นกันต่อดีกว่านะคะสำหรับรางวัลพริพราเกิล2015นี้นะคะผู้ที่รับรางวัลนี้ก็จะได้รับคำเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของประเทศไทยกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพริพราโดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 60,000 บาทประกอบไปด้วยสายสะพายถ้วยรางวัลเงินรางวัลและผลิตภัณฑ์พริพราตลอดระยะเวลา1ปีมูลค่ากว่า 60,000 บาทที่สำคัญค่ะได้ถ่ายโฆษณาเพื่อลงในนิตยสารชั้นนำของประเทศไทยนะคะร่วมกับดารานักแสดงชื่อดังจากเกาหลีคุณคิมโซยอนด้วยมาลุ้นกันดีกว่านะคะและในโอกาสนี้ต้องขอเรียนเชิญผู้บริหารให้เกียรติบนเวทีนะคะ Stand please to and my over executive upon the stage joining us for our award presentationAnd please still invite Kun Diane Kim, Deputy General Manager Kiel Cosmetics, Kun Song Yeon B, Professional Makeup Artist Kiel Cosmetics, Kun Irene Tin, International Business Team Assistant Manager Kiel Cosmetics, and Kun Sunny Park, Kiel Cosmetics. It's now time for our award presentation for Paripara Girl from Thailand.มาลุ้นกันนะคะและสำหรับผลการตัดสินนะคะว่าใครจะได้เป็นParipara Girl 2015ในครั้งนี้มาลุ้นกันค่ะและผลมาแล้วนะคะParipara Girl 2015ได้แก่หมายเลข5ค่ะยินดีด้วยนะคะคุณไนลินซินส์ International Business Team Assistant Manager will give this to our winners of Paripara GirlsNext one's Kun Diane Kim.
will get the prize. We'll get the prize for our Polyvalent girl, the winners. Kun Sunday Park. Okay. Congratulations. และนี่คือ Polyvalent girl ของเราในปีนี้และเป็นดิจิตอลคนแรกของเครื่องสำอาง Polyvalent ค่ะยินดีด้วยนะคะสำหรับน้องๆที่เหลือนั้นก็จะได้รับรางวัลชมเชยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์พริบล่ารวมมูลค่ากว่า 6,000 บาทเลยนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีค่ะในโอกาสนี้นะคะที่ฉันขอเรียนเชิญคุณสุวิทย์ชัยกิจพัฒนากรรมการผู้จัดการบริษัท Welltech Group จำกัดให้เกียรติถ่ายภาพบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญคุณสิริพรบุญประสงค์ผู้อำนวยการกลุ่มเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์บริษัท Welltech Group จำกัดค่ะรวมทั้งนะคะคุณเอสเตอร์สปิริลาให้เกียรติถ่ายภาพกับผู้ชนะเลิศของเราในการประกวดในครั้งนี้ค่ะและต้องขอแสดงความยินดีนะคะที่เข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับพริพราประเทศไทยค่ะยินดีด้วยนะคะนี่เป็นช็อตที่2นะคะช็อตต่อมาขอเรียนเชิญนะคะท่านกรรมการทุกท่านเลยนะคะคุณชัยยศคุณปัทมาคุณสายป่านนะคะรวมทั้งคุณยุริด้วยค่ะให้ถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะคะยินดีต้อนรับนะคะน้องกันเข้าสู่ครอบครัวของบริบาร์ไทยแลนด์เรียนเชิญนะคะท่านกรรมการทุกท่านให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะคะ Congratulations to the winner and now is take the photo together upon the stage Welcome to be a part of the big families of Bribara Cosmetics.ต่อไปนะคะจะขอเชิญน้องๆผู้เข้าประกวดนะคะร่วมกันถ่ายภาพทั้งหมดเลยบนเวทีค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเราได้เฟ้นหากันมาตลอดเวลา3เดือนค่ะจนในวันนี้เราได้ตัดสินแล้วนะคะผู้ที่เหมาะสมเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของเครื่องสำอางพริพราประเทศไทยนอกจากนี้แล้วค่ะวันนี้นะคะวันเดียวเท่านั้นในการจัดงานท่านใดที่อยากจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปริพลามีการจัดรายการโปรโมชั่นเฉพาะวันนี้วันเดียวนะคะมอบส่วนลดสูงถึง 50% เลยรวมทั้งท่านยังสามารถที่จะไปพบกับโปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปริพลานอกจากลดพิเศษราคาวันนี้นะคะมีการมอบโปรโมชั่นลดสูงถึง 50% แล้วก็ยังมีของแถมของแจกมากมายด้วยหลังจากวันนี้เป็นต้นไปค่ะพบกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพริพรากับเคาน์เตอร์ชั้นนำมากมายนะคะทั้งที่ Even Boy วัสันท็อปบิวตี้รัมรวมทั้งสั่งซื้อออนไลน์นะคะได้ที่ convit.com และ pariparathailand.com นั่นเองค่ะและสามารถติดตามข่าวสารเคลื่อนไหวกันนะคะของพริพรากันได้ที่พริพรา Facebook Fanpage พริพรา Thailand Instagram พริพรา Thailand รวมทั้ง LINE Official Account ด้วยนะคะพริพรา Thailand ค่ะและเดี๋ยวเรานะคะทิ้งท้ายภาพความสนุกสนานในวันนี้และภาพความประทับใจสำหรับการเฟ้นหาพรีเซนเตอร์พริพราของเรา